สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้สวัสดีวันจันทร์นะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนนะครับวันนี้การแพทย์8นาทีครั้งที่891นะครับผมว้าวแป๊บๆจะเข้า900ต่อเลยนะฮะก็วันนี้เป็นวันตอบคำถามประจำสัปดาห์นะครับก่อนเริ่มเมื่อกี้หมอกดแชร์ไปแล้วหลายที่เลยนะครับในกลุ่มในเพจอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ยังไงก็อยากรู้นะฮะภาพและเสียงเป็นอย่างไรนะครับขออนุญาตคุณพานไทยสวัสดีครับที่กำแพงเป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้นะฮะกำแพงมีผู้ติดเชื้อเยอะหรือเปล่านะครับก็อยากให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับยกกาดให้สูงไว้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะฮะเผอิญไม่เห็นว่าใครพูดอะไรนะฮะไม่เห็นเลยนะครับก็โอเคเริ่มเลยนะฮะเป็นการตอบคำถามประจำสัปดาห์มีถามเข้ามาไม่เยอะนะฮะประมาณสัก30กว่าคำถามนะครับโอเคท่านแรกนะฮะโอเคท่านนี้บอกว่าอ๋อเพิ่งส่งมาเองนะครับได้ติดตามคุณหมอจับเห็นนั้นเน็กนะชอบมากๆเลยได้ความรู้ขอบคุณมากๆเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับโอเคสอบถามนะครับสอบถามเรื่องประจำเดือนหนูตั้งแต่ผ่าตัดเลเซอร์เชิงมะเร็งปากมดลูกนะทุกวันนี้เมนมาน้อยมากนะไม่เลอะผ้าอนามัยนะออกมาเล็กน้อยปวดท้องนะหงุดหงิดไปประจำเลยมีอาการรักษาอย่างไรบ้างนะขอบคุณท่านนี้นะครับสำหรับคำถามก็ต้องบอกว่าต้องวินิจฉัยให้ได้ก่อนนะครับว่าที่เรามีอาการประจำเดือนมาน้อยหงุดหงิดมากเนี่ยนะครับเป็นจากอะไรขออภัยนะฮะเป็นจะเข้าใกล้วัยทองหรือเปล่านะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยที่เข้าใกล้วัยทองแล้วก็จะมีอย่างเงี้ยนะครับประจำเดือนมาลดลงนะครับช่วงแรกรอบอาจจะสั้นลงนะครับแล้วก็ขยายออกนะที่สำคัญนะครับก็จะมีอาการงุนงิบนะครับร้อนวูบว่างเป็นต้นนั้นอยากรู้อายุมากๆเลยนะครับท่านนี้กับอันที่สองนะครับหมอไม่แน่ใจแต่คิดเฉยๆนะครับไอ้การเลเซอร์เนี่ยมันไปทำให้คอมดลูกเนี่ยนะครับตีบเล็กลงหรือเปล่าบางคนตีบเล็กลงก็ทำให้ประจำเดือนไหลออกมาได้น้อยลงนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า cervical stenosis นะครับก็แต่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าการใช้เลเซอร์อย่างเดียวเนี่ยจะทำให้เกิดได้ไหมนะครับผมอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอดูก็อันที่หมอคิดไว้เนี่ยสองอันใหญ่ๆนะครับอันแรกคือวัยทองอันที่สองคือตัวที่ปากมดลูกเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาติดเล็กน้อยออกกับอันที่สามคือเป็นเรื่องปกติตรวจไปอาจจะไม่เจออะไรเลยนะครับประจำเดือนอาจจะมาน้อยลงเองซึ่งเป็นได้นะในคนทั่วไปนะครับประจำเดือนมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับโอเคท่านต่อไปนะฮะถามมาว่าคุณหมอครับประจำเดือนไหลไม่หยุดนะไปตรวจเจอเนื้องอก2เซนมดลูกโตขอแนวทางการรักษาในกรณีที่เลือดไหลไม่หยุดนะฮะตอนนี้กินยาอยู่นะครับอยากถามคุณหมอเรื่องยาฉีดให้ตัวเนื้องอกยุบโอเคอ๋อท่านนี้หมอตอบไปแล้วนะครับรอบที่แล้วโอเคนะครับนะก็คืออ่ะขอตอบอีกทีละกันคือแนวทางการรักษาเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะครับขึ้นอยู่กับอายุอาการแล้วก็ความอยากมีบุตรย้ำอีกทีนะอายุอาการแล้วก็ความอยากมีบุตรนะครับแล้วก็ค่อยเลือกวิธีการรักษากันจะใช้ยาไม่ใช้ยาผ่าตัดการฉีดสารเข้าในเส้นเลือดที่เลี้ยงมดลูกอย่างเงี้ยมีหลากหลายอย่างนะครับนะต้องลองคุยกับคุณหมอที่ดูแลเรานะครับโอเคท่านนี้นะฮะสวัสดีเฉยๆนะครับผมบอกงี้นะฮะท่านที่ทักเข้ามานะครับสามารถพิมพ์คำถามไม่ได้เลยนะครับแล้วหมอก็จะมาตอบคำถามประจำสัปดาห์แบบนี้นะครับโอเคนั่นต่อมาฮะว้าวอายุ23แล้วยังไม่เป็นประจำเดือนเลยนะครับไปหาคุณหมอมา2โรงพยาบาลบอกว่ามดลูกหนูฝ่อทำให้ไม่มีประจำเดือนนะครับหนูก็เลยมีลูกไม่ได้ควรทำอย่างไรนะครับคำว่ามดลูกฝ่อเนี่ยอาจจะต้องมาตรวจให้ละเอียดนะครับว่าคำว่าฝ่อคืออะไรคือไม่มีเลยหายไปเลย
ป็นโรค MRKH หรือเปล่าโรคที่หมอเพิ่งพูดไปเมื่อสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับคือเกิดมาไม่มีมดลูกนะครับหรือมีมดลูกอยู่แต่ว่ามดลูกเนี่ยเจริญเติบโตได้ไม่ดีนะครับไม่มีแม้กระทั่งตัวเยื่อบุโพรงมดลูกให้มีประจำเดือนออกมาหรือบางคนมีมดลูกนะนะครับแต่ว่าช่องคลอดเนี่ยมีการตีบตันนะครับช่องคลอดเหมือนมีผนังนะครับทำให้มดลูกแล้วก็ช่องคลอดเนี่ยไม่ต่อถึงกันก็ทำให้ไม่มีประจำเดือนได้อาจจะต้องตรวจละเอียดเพิ่มเติมนะครับนะแนะนำโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือโรงเรียนแพทย์นะครับก็น่าจะช่วยได้เนาะโอเคครับท่านต่อมานะครับบอกว่าหมอครับอยากปรึกษาครับหมอครับเหมือนเดิมฮะพิมพ์คำถามมาได้เลยนะครับโอเคท่านนี้นะฮะสวัสดีค่ะคุณหมอนะหนูมีเรื่องขอคำปรึกษาส่วนตัวนะเป็นพังผืดที่มดลูกนะครับกินยาไดเอโนเจสอยู่นะครับตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วเมื่อวานมีเพศสัมพันธ์แล้วถุงยางหลุดนะครับ เห็นตอนที่เสร็จกิจแล้วนะครับเลยทานยาคุมฉุกเฉินไปนะครับแล้วก็คือไม่มีเมนเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีประจำเดือนเลยนะครับมาอ่านที่ตัวฉลากของตัวไดเอโนเจสบอกว่าไม่ได้มีฤทธิ์คุมกำเนิดนะครับเลยยิ่งกังวลมากมีโอกาสท้องไหมคือหนูกังวลมากต้องบอกนี้ก่อนตัวไดเอโนเจสนี่นะครับ เขาทำให้ไข่ไม่ตกด้วยนะเขาทำให้ไข่ไม่ตกนะครับก็เลยไม่เป็นเมนนะครับคือออกฤทธิ์ทั้งที่สมองแล้วก็ที่ตัวรอยโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ด้วยนะครับแล้วก็ออกฤทธิ์ที่ตัวเยื่อบุโพรงมดลูกด้วยนะครับเพราะนั้นออกฤทธิ์หลายที่นะครับแต่ที่ข้างฉลากบอกว่าไม่ได้มีฤทธิ์ในการคุมกำเนิดเพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการคุมกำเนิดแต่เท่าที่หมอไปประชุมมานะครับเจอเนี่ยสปีกเกอร์หมอก็จะถามทุกทีนะครับเกี่ยวกับตัวไดเอโนเจสเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยเจอเคสที่ท้องระหว่างการที่คนไข้กินไดเอโนเจสนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าไม่ท้องคือหมอก็ไม่เคยเจอเคสเหมือนกันคือรักษามาประมาณนั้นรู้จักตัวนี้น่าจะประมาณสัก 4-5 ปีนะครับก็คนที่ทานสม่ำเสมอหมอไม่เคยเจอใครตั้งครรภ์แต่ถ้าไม่สบายใจอีกสักพักหนึ่งตรวจปัสสาวะนะครับดูเรื่องของการตั้งครรภ์ก็ได้เนาะโอเคโอ้หมออยากจะเปิดในคลับเฮ้าส์ไปด้วยอ่ะได้ไหมครับเปิดเลยตอบคำถามประจำสัปดาห์เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเอ็นลูก่อนขออภัยทำไมการแพทย์8นาทีเนาะโอเคเริ่มเลยนะฮะโอเคก็จะเป็นการถ่ายทอดเสียงนะฮะไม่มีอะไรนะครับผมโอเคก็เป็นการตอบคำถามประจำสัปดาห์เฉยๆนะครับไม่มียกมือถามในคลับเฮาส์นะครับผมเพื่อเป็นการถ่ายทอดเสียงจาก Facebook นะครับขออนุญาตมูฟลงนะครับบางท่านอ่ะโอเคครับคุยต่อนะฮะก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับแม้ช่วงนี้โควิดจะระบาดนะครับแต่คนที่ยังเจ็บยังป่วยอยู่นะยังมีปัญหาของโรคสตรีอยู่ยังท้องอยู่ก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะฮะคำถามคือเราจะทำยังไงบาลานซ์กันระหว่างคนไข้เจ็บป่วยปกตินะครับกับการป้องกันโควิดนะเราต้องรักษาบาลานซ์นี้ให้ได้นะครับไม่งั้นจะเป็นเหมือนในโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลแล้วกันที่ปิดแผนกไปเลยเนี่ยนะคนไข้ก็อาจจะไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีนะครับนะเราก็ต้องมาบาลานซ์กันนะครับอ่ะโอเคคำถามท่านต่อไปนะครับถามมาว่าดิฉันอายุ35ปีนะครับยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรนะครับคุมกำเนิดด้วยการกินยาคุมมาเกือบ10ปีแล้วนะครับอยากถามว่าต้องเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดเป็นแบบอื่นหรือเปล่านะครับกินนานๆจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมโอเคก็ต้องบอกก่อนว่าปกติวิธีการคุมกำเนิดเนี่ยมีหลายวิธีนะครับถ้าคุมกำเนิดด้วยวิธีใดแล้วถูกใจชอบใจไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะครับใช้วิธีเดิมได้นะใช้วิธีเดิมได้นะครับส่วนการกินยาคุมบอกเกือบ10ปีจะมีปัญหาอะไรไหมก็มีข้อมูลว่าก
การกินยาไม่คุมกำเนิดนะครับนานๆอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกนะครับเขาก็จะอธิบายอย่างนี้ต้องอธิบายเหตุผลก่อนบอกว่าเออบางคนที่กินยาคุมกำเนิดเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีเพศสัมพันธ์เยอะด้วยเพราะว่าไม่ได้กินยาคุมไปแล้วไงครับก็ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยการที่เรามีคู่นอนเยอะๆก็เพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อ HPV นะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกนะครับอันนั้นทฤษฎีที่1ทฤษฎีที่2ก็คืออาการที่เซลล์ของเยื่อที่ปากมดลูกนั้นปลิ้นออกมานะทำให้เขารับเชื้อ HPV เพิ่มมากขึ้นนะนั่นก็เป็นสาเหตุนะครับอันหนึ่งคือมะเร็งปากมดลูกนะอันที่2มีการพูดถึงมะเร็งเต้านมนะครับว่าคนที่ทานเยอะๆนะครับอาจจะมีเรื่องของมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้นแต่ต้องบอกงี้ขึ้นอยู่กับการศึกษาวิจัยจริงบางอันมันก็ inconclusive เนาะคือสรุปไม่ได้แน่ชัดนะครับแล้วแต่การศึกษาโดยส่วนตัวนะครับคนที่ทานยาไม่คุมกำเนิดนะครับและทานนานๆคือผู้หญิงเนี่ยยังไงต้องควรจะตรวจเต้านมอยู่แล้วจะทำแมมโมแกรมบวกอัลตราซาวด์อะไรเงี้ยครับยังไงก็ต้องทำเพราะนั้นยาคุมทานได้นะครับแต่ก็ต้องไม่ละเลยที่จะไปตรวจประจำปีเนาะเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเต้านมด้วยโอเคนะน่าจะตอบคำถามนะครับผมท่านต่อไปนะครับถามว่าต่อว่าคนนี้ถามดีมากเลยฮะขอส่งคำถามนะฮะการฉีดวัคซีนซีโนแวคนะครับมีผลต่อคนที่ทานยาคุมหรือเป็นประจำเดือนอยู่ไหมอันนี้เนี่ยหมอได้ส่งคำถามไปเหมือนกันนะครับที่ Global เนาะไบเออร์ที่เยอรมันนะครับบอกว่าเฮ้ยการฉีดวัคซีนตัว AZ นะ AstraZeneca เนี่ยนะครับเพิ่มเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันใช่ไหมครับปกติคนที่ทานยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยอันนึงภาวะซ้ำซ้อนอันนึงที่พูดถึงก็คือเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันเหมือนกันถ้า2ตัวนี้มารวมกันนะกินยาคุมบวกกับฉีดวัคซีนนะครับจะมีผลอะไรไหมข้อมูลอันนี้ Global ต่อมานะครับข้อมูลยังน้อยเกินไปที่จะสรุปแบบนั้นต่อมาได้แค่นี้เลยนะครับข้อมูลยังน้อยเกินไปที่จะสรุปแบบนั้นเพราะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือติดตามการรักษาติดตามไซด์เอฟเฟคอย่างต่อเนื่องคือถ้ามีความผิดปกติปุ๊บก็ต้องรีบแจ้งนะครับก็ต้องรีพอร์ตไปนะครับผมส่วนอันนี้ของAZ นะครับตัวซิโนแวคนี่ยิ่งไม่มีข้อมูลเลยนะครับไม่มีเลยศูนย์นะครับเพราะนั้นตอบไม่ได้นะครับผมนะโอเคถามต่อนะฮะตัวเนื้องอกที่มดลูกสามารถส่งผลกระทบต่ออวัยวะภายในส่วนอื่นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับขนาดนะครับและตำแหน่งคือถ้าก้อนเนี่ยมันใหญ่มากก็มีใหญ่หลายแบบเนาะใหญ่ขึ้นข้างบนใหญ่ไปข้างๆนะครับใหญ่ลงข้างล่างบางคนถ้าใหญ่ลงข้างล่างไปกดกระเพาะปัสสาวะหรือว่าไปกดไส้ตรงนะครับก็อาจจะมีปัญหาปัสสาวะปอดคือไปกดกระเพาะปัสสาวะใช่ไหมแทนที่จะกระเพาะปัสสาวะจะแบบรับได้ประมาณสัก500 ซีซีพอไปโดนกดเบียดปุ๊บก็300 ซีซีก็ปวดปัสสาวะนะครับก็ต้องเข้าห้องน้ำหรือบางทีก้อนเนี่ยมันโตไปกดที่ลำไส้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาท้องผูกขึ้นมาได้เพราะว่าออกไม่ได้ไงนะครับต้องคิดว่าลำไส้เป็นผู้ป่วงเนาะแล้วก็เวลาอุจจาระออกมาเนี่ยแต่พอไปโดนกดปุ๊บแน่นอนตัวเส้นผ่านศูนย์กลางของลำไส้ก็เล็กลงนะครับทำให้ถ่ายลำบากมากขึ้นหรือว่าบางคนนะโตไปแล้วกดด้านข้างนะอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของไตบวมได้เพราะไปกดที่ท่อไตก็มีเหมือนกันนะครับบางคนก้อนใหญ่มากๆเก็บไว้แบบเกินสะดืออะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาแบบท้องอืดอิ่มเร็วเพราะว่าแน่นอนก็ไปดันลำไส้ไปดันกระเพาะนะครับเกิดได้หลายอย่างครับขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งเนาะท่านต่อมานะครับคุณหมอคะขอถามหน่อยค่ะตอนนี้ตั้งครรภ์ได้18สัปดาห์แล้วนะมีอาการนะมีเลือดออกทางช่องคลอดด้วยเวลาเบ่งอุจจาระอันนี้คำถามที่1นะครับตอบเลยนะครับเลือดออกทางช่องคลอดต้องหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไรนะว่าเป็นจากอะไรอันแรกเลยต้องหาว่าออกจากช่องคลอดจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางทีนะเราเข้าห้องน้ำใช่มั้ยครับเราก็ไม่แน่ใจอ่ะเราก้มลงมาดูที่ชักโครกนะก็เห็นเลือดออกเลือดอาจจะออกจากทางก้นก็ได้นะเป็นรีสีดวงนะครับซึ่งเจอบ่อยนะซึ่งเจอบ่อยนะครับอ่ะ
ถ้าสมมติว่ามาหาคุณหมอหมอดูแล้วที่ก้นไม่ได้มีฤทธิ์สีดวงก็ต้องดูนะครับว่าปากมดลูกมีรอยโรคอะไรหรือเปล่านะครับมีการอักเสบมีติ่งเนื้อที่ปากมดลูกไหมนะครับรวมทั้งเรื่องของต้องทำอันตราซาวด์นะว่ามีภาวะโรคก่อต่ำหรือเปล่านะครับต้องเช็คสาเหตุให้หมดนะครับเลือดออกไม่ใช่เรื่องปกตินะโอเคยาบำรุงตอนนี้หมดโอเคนะครับโอเคก็ตอนนี้ก็ฝากท้องอยู่ที่ในกรุงเทพนะครับแล้วเขาก็ปิดคลินิกนอกเวลาอย่างที่เนื่องจากโควิดนะครับถ้าต้องการมาพบแพทย์ในเวลาจะไปต้องพบแพทย์หรือไม่อย่างที่หมอบอกครับเลือดออกไม่ใช่เรื่องปกตินะครับคนท้องเลือดออกต้องมาหาหมอนะครับแล้วหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับเป็นกำลังใจให้โอ้หลายๆท่านเนาะก็โรงพยาบาลปิดนะครับมีบอกว่าเป็นคนไข้ของหมอนะครับตัด2กล้องนะครับยังมีเจ็บแผลอยู่เลยนะครับอีกกี่เดือนจะหายเจ็บโดยเฉพาะตรงสะดือก็ต้องบอกงี้แผลที่ผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยนะครับขนาดที่สะดือเนี่ยจะใหญ่กว่าแผลอื่นๆนะเพราะสะดือเนี่ยแผลเป็นแผลที่ต้องเอากล้องใส่เข้าไปเพราะนั้นไซส์ประมาณสักเซนนึงแผลที่ด้านข้างใส่เครื่องมือเนี่ยก็อาจจะขนาดประมาณสัก5มิลนะครับหรือถ้าเครื่องมือเล็กมากๆก็อาจจะเป็น3มิลก็จะไม่ค่อยเจ็บบางทีก็ไม่เห็นแผลโอเคกลับมาที่ว่าการหายของแผลแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคน2สัปดาห์บางคนเดือนนึงบางคน3เดือนแล้วแต่อาจจะต้องกลับมาให้หมอดูสักนิดนึงนะครับว่ามีการอักเสบหรือว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับที่ตัวแผลเนาะกลับมาได้นะครับแม้จะเป็นช่วงโควิดก็นั่นแหละครับถ้ามีอาการก็สามารถกลับมาได้นะโอเคครับโอ้ท่านนี้เลยคนที่หมอตรวจแล้วก็บอกว่าจะส่งไปทำช่องคลอดเทียมนะครับจะมีลูกได้ไหมนะครับต้องประเมินอย่างที่หมอบอกตัว MRKH เนี่ยต้องไปประเมินที่ตัวมดลูกเนาะนะครับว่าตัวมดลูกเนี่ยยังทำงานได้หรือเปล่านะครับมีเยื่อบุโพรงมดลูกได้หรือเปล่ามีเยื่อบุโพรงมดลูกหรือเปล่าและเจริญเติบโตได้หรือเปล่าต้องเช็คแล้วถามว่าถ้าอยากมีลูกมีได้มั้ยจริงๆในคนไข้ที่เป็น MRKH เนี่ยก็คือโรคที่เกิดมาไม่มีมดลูกเนี่ยนะครับหรือมดลูกผิดรูปเนี่ยมีลูกได้นะครับโดยใช้วิธีอุ้มบุตรนะครับแน่นอนในคนที่ไม่มีมดลูกอ่ะไม่มีทางท้องเองได้อยู่แล้วใช่มั้ยก็เอาเซลล์ไข่ของเรานะครับไปทำเด็กหลอดแก้วแล้วให้คนอื่นท้องแทนให้นั่นวิธีที่1วิธีที่2นะครับในต่างประเทศที่ไม่สามารถทำวิธีอุ้มบุตรได้วิธีที่เขาทำคือเอามดลูกของคนอื่นมาใส่คือปลูกถ่ายอวัยวะใช้คำนั้นนะครับก็จะมีการต่อเส้นเลือดมีอะไรประเทศแรกที่ทำสำเร็จคือสวีเดนนะครับประเทศที่สองที่ทำสำเร็จคืออเมริกาอินเดียเนี่ยก็ทำได้แล้วนะครับมีการแต่ของประเทศไทยยังไม่มีนะครับยังไม่มีก็ถามว่าประเทศไทยอุ้มบุญในกรณีนี้ถูกกฎหมายไหมถูกนะครับสามารถทำได้ท่านต่อมานะครับแก้หมันราคากี่บาทแล้วแต่โรงพยาบาลเลยนะครับหมอตอบไม่ได้จริงๆแต่ก็จะต้องตอบว่าช่วงนี้นะครับโควิดระบาดอาจจะหาโรงพยาบาลที่แก้หมันยากนิดนึงนะครับโอ้หมอลืมไปอันหนึ่งภาพและเสียงโอเคไหมครับต้องเปิดตรงไหนอ่ะเดี๋ยวนะภาพและเสียงโอเคใช่ไหมครับเดี๋ยวนะขอกดดูน่าจะโอเคแหละนะครับนะสวัสดีโอเคชัดนะครับนนทบุรีชัดเจนนะครับแหมท่านที่อยู่เมืองนนก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเมืองนนนี่ก็โอ้โควิดเพียบเลยนะครับโอเคคำถามต่อไปนะครับโอเคถ้าท้องไม่พร้อมต้องทำยังไงคะโทร1663ครับหมอบอกเลยตอนนี้เนี่ยเครือข่ายเยอะขึ้นนะครับเครือข่ายเยอะขึ้นก็ลองโทรดูเนาะช่วง9โมงถึง3ทุ่มนะครับแล้วเขาก็จะบอกแนวทางการปฏิบัติตัวนะครับว่าต้องทำอะไรยังไงก่อนนะครับเช่นต้องไปหาคุณหมอเช็คซิเป็นการตั้งครรภ์จริงไหม
เป็นการตั้งครรภ์ในโพรงมดลูกหรือเปล่าอายุครรภ์เท่าไหร่นะครับจะได้วางแผนการรักษาต่อได้แล้วเขาก็จะไปส่งต่อนะครับในสถานบริการของทางนะที่รับนะครับในการวางแผนครอบครัวจังหวัดที่ใกล้เราที่สุดเนาะจะมีการระบบส่งต่อนะครับโทร1663นะครับผมโอเคอย่าปรึกษามีบุญนะครับเวลาไหนบ้างนะครับปกติแล้วของที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยก็วันอังคารนะครับช่วงเช้าแต่ว่าช่วงนี้เนื่องจากโควิดระบาดนะเราก็ไม่ได้เปิดรับปรึกษาเพราะว่ามันยากนะครับผมนะลดจำนวนคนไข้ที่จะเข้ามาโรงพยาบาลนะครับโอเคท่านนี้ฮะถามว่าแม่เป็นทารัสซีเมียพ่อเป็นพาหะจะอันตรายไหมลูกจะอันตรายไหมต้องขึ้นกับว่าเป็นพาหะชนิดไหนนะครับของทั้งคู่นะครับเพราะเขาจะมีการจับคู่กันอยู่นะครับหลายแบบเช่นเราอาจจะได้ยินชนิดอัลฟาชนิดเบต้าเนี่ยครับโฮโมทาลัสซีเมียอีเห็นไหมมีหลายตัวนะครับก็ต้องมาตรวจกันนะครับมาตรวจกันแล้วก็ดูว่าเป็นคู่เสี่ยงขนาดไหนนะครับหมอไม่แน่ใจว่าท่านนี้ท้องหรือยังนะครับถ้าท้องแล้วนะครับยังไงต้องมาเจาะเลือดนะครับแล้วก็ดูว่าลูกมีความเสี่ยงหรือเปล่าดูอันนี้หนึ่งนะมีความเสี่ยงหรือเปล่าถ้ามีความเสี่ยงเราจะไปเจาะน้ำคร่ำต่อนะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับผมนะต้องมาตรวจแล้วก็ควรจะมาหาหมอแต่เนิ่นๆด้วยแล้วก็หลายๆท่านหมอจะบอกงี้ถ้าเคยมีลูกแล้วนะและเป็นความเสี่ยงสูงมากจริงๆคือคูณกันยังไงบวกกันยังไงก็โดนเนี่ยนะครับเราก็จะมีการวิธีที่เรียกว่าทดสอบเจเนติกก่อนนะครับทำเด็กหลอดแก้วแล้วก็คัดเลือกตัวอ่อนที่สมบูรณ์นะครับไม่มีความผิดปกติของเรื่องทารัสซีเมียนะครับแล้วก็เราก็จะย้ายตัวอ่อนตัวนั้นนะครับเข้าเพื่อให้ตั้งครรภ์ทำได้นะทำได้แต่ถ้าท้องเองเนี่ยบอกไม่ได้เลยนะครับต้องรอท้องแล้วว้าวท่านนี้ส่งมา3คำถามเลยนะฮะ3คำถามแล้วมีคำถามย่อยด้วยนะโอเคท่านแรกถามว่าอ่ะข้อแรกนะถามว่าผู้หญิงวัยทองจำเป็นต้องกินยาคุมอยู่ไหมนะครับอายุ50ปีขึ้นไปมาบ้างไม่มาบ้าง 3-4 เดือนมาทีนึงนะครับคู่นอนไม่ยอมสวมถุงยางมีเพศสัมพันธ์ประมาณเดือนละ3-4ครั้งนะครับควรกินยาคุมฉุกเฉินหรือไม่หรือยาคุมรายเดือนไหมครับโอเคอันแรกต้องบอกงี้ก่อนนะครับคำนิยามของวัยทองเนาะคือแปลว่าหมดประจำเดือนไปแล้วเดือนหนึ่งไอ้ปีหนึ่งขออภัย1ปีไม่มีเลย1ปีเราจะเรียกว่าเข้าวัยทองภาษาอังกฤษใช้คำว่าเมโนโพสนะครับส่วนช่วงแบบเฮ้ยหายไป 3-4 เดือนแล้วมาครั้งนึงเนี่ยเราเรียกว่าเพอร์ลิเมโนโพสนะครับคือช่วงระยะก่อนหมดประจำเดือนนะซึ่งช่วงนี้เนี่ยจะกินระยะเวลาแล้วแต่คนนะครับปี2ปีนะแล้วแต่ถามว่าช่วงนี้มีโอกาสท้องได้ไหมมีนะครับแต่ต้องบอกว่าน้อยมากน้อยมากๆเลยนะครับอย่างไรก็ดีนะเจอคนไข้ที่ท้อง49ปีมาแล้วนะหมอก็จะบอกว่าให้คุมกำเนิดแต่ว่าแนะนำใช้วิธีที่ไม่มีฮอร์โมนนะครับเพราะว่าถ้ากินชนิดที่มีฮอร์โมนเช่นยาคุมฉุกเฉินเนี่ยบางทีเราอาจจะเลือดออกผิดปกติได้ในคนที่กำลังจะเข้าวัยทองและเลือดออกผิดปกติหมอก็ต้องเช็คอีกว่าเลือดที่ออกผิดปกตินั้นเป็นจากมะเร็งหรือเปล่าเนาะบางคนเลือดออกผิดปกตินะต้องขุดมดลูกเลยนะครับเช็คดูนะว่ามีมะเร็งหรือไม่มีเพราะนั้นหมอแนะนำนะครับคุมด้วยวิธีที่ไม่มีฮอร์โมนก็เหลือถุงยางกับใส่ห่วงคุมกำเนิดนะครับถ้ามีเพศสัมพันธ์เดือนละ 3-4 ครั้งก็ไม่น้อยนะใจบอกว่าก็ทุกสัปดาห์นั่นแหละนะครับควรจะคุมกำเนิดด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพดีนะครับโอเคอันนี้ข้อที่หนึ่งนะอายุที่ไม่มีความจะไปต้องกินยาคุมแล้วเคยอ่านพบในเน็ตมีความเห็นว่าหลัง50ปีไม่ควรทานยาคุมจริงหรือไม่ครับหมอต้องบอกงี้ปกติเราจะให้ทานยาไม่ให้ทานยาคุมในคนที่มีความเสี่ยงนะครับต้องไปดูเลยเขาเรียกว่า medical eligibility criteria นะครับถามคุณเภสัชก็ได้ก็จะมีเช่นอายุนะครับมีโรคประจำตัวเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันอ้วนสูบบุหรี่อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะไม่ค่อยนิยมให้ใช้ยาไม่คุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมเหตุผลเพราะว่า
มีโอกาสเป็นลิ่มเลือดอุดตันนะครับหมอไม่ค่อยแนะนำใช่นะโอเคข้อ3นะครับหญิงวัยเจริญพันธุ์นะครับเฮ้ยจริงๆเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือเปล่าเนี่ยถามแบบละเอียดมากเลยนะหญิงวัยเจริญพันธุ์ทานยาคุมกำเนิดไปสักพักแล้วนะเลือดประจำเดือนมาน้อยนะจึงเปลี่ยนยาคุมกำเนิดเป็นชนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วงแรกๆประจำเดือนมามากขึ้นแต่พอไปสักพักประจำเดือนก็กลับมาน้อยลงเหมือนเดิมนะครับซึ่งการมีประจำเดือนน้อยลงเป็นเรื่องปกติของทานยาคุมใช่ไหมครับโอเคใช่ครับเวลาผู้หญิงที่ทานยาเป็นกลุ่มเนี่ยประจำเดือนจะมาลดลงนะครับเพราะว่าฮอร์โมนนะครับในยาไม่คุมกำเนิดเนี่ยจะทำให้เยื่อบุโพรงลูกหนาเล็กน้อยไม่เท่ากับที่ฮอร์โมนในร่างกายเราสร้างแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นยาไม่คุมกำเนิดชนิดที่มีฮอร์โมนต่ำๆนะครับเมนเราจะยิ่งมาน้อยครับถ้าอยากให้ประจำเดือนมาปกติและสม่ำเสมอควรเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดไหมต้องบอกงี้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยยาไม่คุมกำเนิดเนี่ยทำให้ประจำเดือนมาสม่ำเสมอนะครับเพราะว่าหมดแผงเขาก็จะมาเป็นรอบเราหมอยังใช้ยาไม่คุมกำเนิดในการรักษาคนที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเมนมาสม่ำเสมอแล้วแล้วถ้าทานยาคุมแล้วก็หวังผลว่าคุมกำเนิดด้วยแล้วไม่ลืมทานนะหมอว่าก็ดีนะครับใช้ตัวนี้ต่อไปนะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเนาะโอเคท่านต่อมานะฮะโอเคหนูมีปัญหาหนักมากเลยรบกวนปรึกษาคุณหมอนะฮะไปหาคุณหมอมาแล้วนะครับกินยามา2เดือนไม่หายนะครับมีเลือดออกบ้างวันเว้นวันหลังจากประจำเดือนหายถึงขั้นต้องขุดมดลูกไหมนะครับใช้ชีวิตลำบากเพราะว่าเลือดออกตลอดจริงๆหมอมีคำถามเลยนะครับหมอยังไม่ทราบเลยนะว่าท่านนี้ถูกวินิจฉัยเป็นอะไรคุณหมอเขาให้ฮอร์โมนตัวโพล่าเนี่ยเพราะอะไรนะรักษาอะไรอยากทราบจริงๆนะครับเพื่อที่จะได้รักษาอย่างถูกต้องถูกโรคนะต้องวินิจฉัยให้ได้ก่อนนะครับนะไม่ทราบจริงๆอาจจะถ้าฟังอยู่นะครับพิมพ์เพิ่มมาให้หมอสักหน่อยเนาะโอเคท่านต่อมานะฮะท่านนี้นะครับน้องสาวมีกลิ่นนะจะรักษาอย่างไรนะครับเคยใช้ยาเหน็บดีแค่ระยะเดียวนะครับแล้วก็เวลามีอะไรกับแฟนนะน้ำหลอดลื่นที่ไหลออกมาจะมีกลิ่นนะครับคล้ายๆกลิ่นอับแต่ค่อนข้างแรงนะครับพอใช้ยาเหน็บกลิ่นก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะกลับมาอีกเป็นอะไรบ้างนะอายุ41นะกินยาเม็ดคุมกำเนิดอยู่ขอบคุณมากอันแรกนะครับหมอก็จะตรวจภายในเช็คเนาะว่ามีการติดเชื้ออะไรหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีการติดเชื้อบางอย่างที่ทำให้มีกลิ่นโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียนะครับภาษาอังกฤษเวลาติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดนะเราใช้คำว่า fishy odor คือกลิ่นแบบคาวเลยอ่ะกลิ่นแบบได้กลิ่นอึ๊ะเลยนะครับเพราะนั้นต้องเช็คนะมีการติดเชื้อไหมอันที่2นะครับก็ถ้าไม่มีการติดเชื้อนะหมอก็จะแนะนำเรื่องของการรักษาความสะอาดบริเวณนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านนี้ไม่สะอาดนะแต่ต้องทำเพิ่มหน่อยเช่นไม่ใส่ชั้นในที่อับชื้นนะครับใช้ผ้าใช้ชั้นในที่เป็นผ้าฝ้ายครับไม่ใส่แคฟรีนะเพราะยิ่งทำให้อับคือพอความอับเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นนะเพราะคนเรามีเหงื่อนะครับหลายๆท่านก็บอกว่าหลายๆตำราก็จะแนะนำให้แบบเล็มขนหน่อยนะไม่ต้องถึงขั้นโกนนะเพราะว่าการโกนเนี่ยทำให้เกิดการติดเชื้อที่รูขุมขนได้หมอก็จะแนะนำแค่เล็มให้สั้นนะครับวิธีทำความสะอาดนะครับก็น้ำเปล่านะครับก็เพียงพอนะหลีกเลี่ยงสารที่เป็นสารที่ทำให้เกิดการระคายเคืองนะแนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็เวลามีประจำเดือนนะครับก็อาจจะต้องล้างให้ดีทำให้สะอาดเลยนะครับเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆย้ำอีกทีนะไม่ให้เกิดความอับชื้นนะครับผมก็จะดีขึ้นได้นะครับนะดีขึ้นได้โอเคท่านต่อมานะคุณหมอคะตั้งครรภ์10สัปดาห์อยู่ๆมีเลือดออกนะถือว่าผิดปกติไหมเป็นอะไรบ้างแก้ไขอย่างไรรีบมาหาคุณหมอเลยนะครับรีบมาเลยนะครับเพราะว่าถือว่าผิดปกติครับเลือดออกตอนช่วงอายุครรภ์น้อยๆเนี่ย3เดือนแรกก็ต้องบอกว่ามีอะไรบ้างเขียน3โรคนะครับอันแรกคือภาวะแท้ง
อันที่2คือภาวะท้องนอกมดลูกนะครับอันที่3คือคันไข่เปล่าอันนี้คือความผิดปกติแต่แน่นอนจะมีอันที่4นะครับเป็นการที่เลือดออกแต่ว่าส่วนใหญ่เลือดออกจากอายุครรภ์น้อยกว่านี้นะภาษาไทยเขาชอบใช้คำว่าเลือดหลังหน้าเด็กนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า implantation bleeding นะครับก็คือการที่เลือดออกจากเกิดการที่ฝังตัวของตัวออกนะครับมีได้แต่อายุครรภ์มักจะน้อยกว่านี้นะครับถ้า10สัปดาห์แล้วมีเลือดออกมาหาหมอเลยครับนะท่านต่อมานะครับมีคนส่งมาให้นะครับโอเคคุณหมอคะหนูไปผ่าท่อนำไข่นะครับเพราะว่าเป็นฝีเนาะนะครับแล้วก็เจ็บมานะครับมาหาคุณหมอก็บอกว่าปกติดีเป็นเพราะอะไรอ่ะอันที่หนึ่งนะครับเคยผ่าตัดและมีอาการปวดท้องนะครับหลายๆครั้งนะครับเกิดจากที่มีพังผืดจากการผ่าตัดแล้วท่านนี้ยิ่งเป็นฝีด้วยนะครับอาจจะมีโอกาสเกิดพังผืดได้มากกว่าคนปกติทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็ต้องมาประเมินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะต้องผ่าตัดผ่านกล้องเข้าไปดูว่ามีพังผืดอะไรหรือเปล่าเนาะอันที่สองฮะไปตรวจมะเร็งปากมดลูกนะผลพบว่าเซลล์ผิดปกติเล็กน้อยนะทำให้มดลูกฝ่อเกิดจากฮอร์โมนเพศนะแบบนี้เขาเรียกว่าเซลล์มะเร็งไหมต้องบอกงี้วิธีแปลผลพวกนี้นะครับถ้าเป็นมะเร็งนะเขาจะบอกเลยนะครับว่ามีความผิดปกติของเซลล์สงสัยเป็นมะเร็งนะครับสงสัยเป็นมะเร็งถ้าเขาไม่ได้บอกแบบนั้นนะหมอคิดว่าสบายใจได้นะครับไม่ได้มีมะเร็งอะไรเพราะถ้ามีเขาบอกแล้วนะครับโอเคท่านต่อมานะฮะอายุ25วินับลูกดิ้นแบบไหนดีนะครับไม่ใช่อันนี้เมื่อเฟบรุยนะครับน่าจะอายุครรภ์เยอะแล้วนะฮะสอบถามคุณหมอนะหน้าอกข้างซ้ายเป็นเนื้องอก2เซนนะครับ2ก้อนนะ 1.8 เซนกับ 0.8 เซนสามารถให้นมบุตรหลังคลอดได้ไหมคือถ้าคุณหมอเขาตรวจเช็คแล้วว่าไม่ได้มีเซลล์มะเร็งอะไรสามารถให้นมบุตรได้นะครับนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องของเต้านมเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นไบแลต1ไบแลต2ไบแลต3ไบแลต4นะจากการตรวจนะก็ถ้ายิ่งเหมือนมากนะครับเขาก็จะเอาเซลล์มาตรวจนะจะเขาเรียกว่าเอาเข็มเจาะลงไปแล้วก็ดูเนื้อออกมาตรวจนะครับถ้าดูแล้วไม่ได้มีมะเร็งอะไรก็สบายใจนะครับแต่ว่าอาจจะต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องเนาะโอเคนะครับสรุปให้นมได้นะสอบถามค่ะมีเลือดออกจากทางช่องคลอดเป็นอันตรายมากไหมนะหมอก็แนะนำว่าต้องตรวจนะฮะนะต้องตรวจโอ้ท่านนี้หมอเคยต่อไปแล้วรอบหนึ่งเนาะนะครับเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์นะนะครับเป็นอะไรบ้างต้องตรวจนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เลือดออกจากหลังจากมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเกิดจากที่ปากมดลูกอาจจะอักเสบก็ได้นะครับหรือมีติ่งบริเวณที่ปากมดลูกนะครับต้องมาตรวจนะครับถามว่าเป็นถึงกับมะเร็งได้ไหมก็บอกว่าเป็นได้นะครับหลายๆครั้งไม่บ่อยละกันเดี๋ยวบอกหลายๆครั้งจะกวนไม่บ่อยนักนะครับเราจะเจอมะเร็งปากมดลูกในคนอายุน้อยแล้วก็จะมาด้วยเรื่องของเลือดออกของมีเพศสัมพันธ์นะครับเพราะเหมือนกับว่าตัวมะเร็งเนี่ยนะครับมันเปื่อยยุ่ยนะเปื่อยยุ่ยพอเวลามีเพศสัมพันธ์ปุ๊บก็จะมีเลือดออกมีเลือดออกได้นะครับเพราะนั้นควรจะมาตรวจนะครับผมโอเคท่านต่อมานะฮะถามคุณหมอเรื่องการฝังสเต็มเซลล์ตอนที่เราคลอดนะครับมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนนะครับขอบคุณล่วงหน้าสำหรับข้อมูลก็ต้องบอกงี้หมอไม่ได้อัปเดตข้อมูลเรื่องสเต็มเซลล์นานมากแล้วนะครับแต่ว่าตอนลูกสาวหมอเกิดหมอเก็บนะครับก็หวังว่าจะไม่ได้ใช้ต้องบอกงี้นะครับเพราะถ้าลูกได้ใช้นี่แปลว่าเจ็บป่วยอะไรสักอย่างใช่ไหมไม่ได้อัปเดตจริงๆครับขอบคุณมากครับที่ถามเข้ามาหมออาจจะต้องไปอัปเดตข้อมูลสักหน่อยเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็จะมาตอบให้เดี๋ยวขออนุญาตเป็น follow up นะแล้วก็เรื่องของ stem cell เนาะโอเคเสร็จไปแล้วนะครับท่านต่อมาฮะโอเคโหเป๊ะเลยหมอคะคนที่วางแผนจะมีบุตรฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมไม่มีข้อมูลฮะอันที่หนึ่งไม่มีข้อมูลแต่ถ้าดูตามความจำเป็นนะครับแนะนำให้ฉีดนะครับแนะนำให้ฉีด
แล้วก็อาจจะเว้นไปสักเดือนนึงนะครับหรือ2เดือนก็ได้แล้วค่อยปล่อยตั้งครรภ์ทำไมโอเคหมอต้องบอกงี้วัคซีนที่เราฉีดในคนปกติแล้วให้ภูมิคุ้มกำเนิดต่อคือวัคซีนอย่างตัวหัดเยอรมันนะครับรูเบล่าวัคซีนเหตุผลเพราะว่าเราฉีดเข้าไปมันเป็นเชื้อที่อาจจะไปส่งผลทำให้เด็กเกิดความพิการได้แต่ถ้าสมมติว่าวัคซีนที่เราฉีดนะครับเป็นวัคซีนตัวที่ไปกระตุ้นแล้วทำให้เรามีภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่ได้เป็นเชื้อเป็นนะครับใช้คำนี้นะครับเขาก็จะไม่มีผลกับเด็กนะครับแต่อย่างที่บอกนะไม่มีข้อมูลนะครับเพราะนั้นถ้าจะให้สบายใจก็ฉีดแล้วอาจจะเว้นไปสัก 1-2 เดือนนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยท้องนะครับท่านนี้นะฮะอายุ19นะฮะมีก้อนแข็งๆนะที่หน้าอกนะครับเป็นอะไรนะต้องตรวจนะฮะท่านนี้หมอแนะนำเลยนะต้องตรวจนะไม่แน่ใจไปตรวจได้อย่างไรมีคำถามที่2นะครับถามว่าคุณหมอคะถ้าเริ่มรับประทานยาคุมกำเนิดต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ถึงจะมีเพศสัมพันธ์แบบหลังในได้โดยไม่เกิดการตั้งครรภ์ต้องบอกงี้ปกติแล้วหมอจะเริ่มยาเม็ดคุมกำเนิดนะครับภายใน5วันแรกของประจำเดือนนะภายใน5วันแรกเม็ดหมดเม็ดไม่หมดไม่เป็นไรนะครับกินเลยดีที่สุดก็ประมาณสักวันที่2อ่ะเมนมาปุ๊บณวันที่1วันที่2เริ่มทานยาเลยแล้วก็ต่อไปนะครับจริงๆสามารถคุมกำเนิดได้ตั้งแต่แผงแรกเลยนะครับเพราะว่าจะมีช่วงเวลาก่อนที่ยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยจะออกฤทธิ์เนี่ยประมาณสัก7วันซึ่งถ้าเรากินได้ดีนะตรงตามลักษณะการกินที่หมอบอกภายในวันที่2เนี่ยวันที่7เนี่ยไข่ยังไม่ตกหรอกครับนะแล้วยาก็ออกฤทธิ์ไปแล้วเพราะนั้นก็เลยไม่ท้องแต่นะแต่ถ้าสมมุติว่ากินช่วงวันหลังๆหน่อยเช่นวันที่5จะเริ่มก้ำกึ่งแล้วเพราะรออีก7วันยาถึงออกฤทธิ์หมอจะแนะนำให้เขาเรียกว่าใช้แบ็กอัพเมธอดนะครับก็คือใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยนะครับ7วันหลังจากนั้นก็โอเคนะครับสามารถมีเพศสัมพันธ์นะแล้วก็มีการหลั่งไหลได้นะครับโอเคท่านต่อมาฮะอยากสอบถามเรื่องเพศนะมีอะไรกับแฟนนะวันที่3กับวันที่6นะครับแล้วก็มีหลังอสุจิข้างในนะครับแล้วก็ให้แฟนกินยาคุมฉุกเฉิน2แผงนะครับเมนยังไม่มานะครับแล้วก็มีอะไรกับแฟนวันที่16อีกนะฮะเสร็จข้างในอีกนะฮะถามว่าแล้วก็กินฉุกเฉินไม่ได้แล้วใช่ไหมครับกินแบบแผงมากินนะครับโอเคสรุปว่ามีเพศสัมพันธ์แบบวันที่3กับวันที่6อ่ะแล้วก็กินยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน2ครั้งนะครับแล้วก็อีกวันที่16ก็มีอีกนะครับโดยไม่ได้ป้องกันนะจะกินอีกได้ไหมเพราะเรามักจะท่องกันอย่างนี้ว่ายาคุมกำเนิดฉุกเฉินเนี่ยไม่ควรกินเกินเดือนละ2ครั้งนะครับท่านนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้กินแล้วนะครับหมอบอกว่าจริงๆเนี่ยในต่างประเทศเขาไม่ได้มีตัวเลขอะไรนะครับว่ากินได้ทั้งหมดกี่ครั้งแต่ประสิทธิภาพไม่ได้ดีกินยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินเนี่ยนะครับโอกาสการตั้งครรภ์ 30% 30% เลยนะครับสำหรับท่านนี้นะถามว่าจะต้องทำไงอันแรกฮะไปตรวจการตั้งครรภ์ก่อนว่าท้องไม่ท้องนะครับอันที่หนึ่งนะสมมติรอบนี้ไม่ท้องหมอแนะนำนะฮะต้องคุมกำเนิดแบบที่มีประสิทธิภาพดีๆนะครับเพราะท่านนี้ดูมีเพศสัมพันธ์บ่อยเนาะวันที่3วันที่6วันที่16ก็แป๊บๆก็มีแล้วเพราะนั้นใช้วิธีที่ประสิทธิภาพดีจะดีกว่านะครับโอเคท่านต่อไปนะครับวันนี้เราใช้เวลานานนะครับโอเคสวัสดีครับรบกวนปรึกษาอายุ25ปีเมนมาไม่สม่ำเสมอนะเริ่มเป็นตั้งแต่เริ่มเป็นเมนเลยก็แบบเมนไม่สม่ำเสมอ 2-3 เดือนมาครั้งนะช่วง3ปีที่ผ่านมานะประจำเดือนไม่มา3เดือนเคยไปหาหมอให้ยาปรับฮอร์โมนนะหลังจากนั้นเมนก็มาปกตินะ1ปีถัดมานะเมนไม่มา3เดือนไปหาหมอได้ยาปรับฮอร์โมนเหมือนเดิมนะไปทำอัลตราซาวด์ว่าผนังมดลูกไม่หนาไม่บางนะครับและหลังจากนั้นประจำเดือนก็ปกตินะล่าสุดเมนไม่มา2เดือนนะไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่มีโรคประจำตัว BMI ปกติรบกวนสอบถามว่าทำอย่างไรประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับต้องดูว่าคำว่าฮอร์โมนที่ไม่ปกติคืออะไรแล้วเราได้เช็คหรือเปล่าเช่น
ไทรอยด์ผิดปกติเนี่ยนะครับก็ทำให้ประจำเดือนไม่สม่ำเสมอหรือว่ามีฮอร์โมนที่เรียกว่าโพแลคตินนะครับที่ผิดปกติเมนก็ไม่สม่ำเสมอนะครับแน่นอนเขาเรียกว่ามีภาวะ PCOS ประจำเดือนก็ไม่สม่ำเสมอได้นะครับแม้ว่า 80% ของคนที่เป็น PCOS จะเป็นคนอ้วนแต่ก็ยังมีอีกตั้ง 20% เนี่ยที่เป็นคนผอมนะครับของเราเนี่ยอาจจะเป็นภาวะผอมแล้วก็เป็น PCOS ก็ได้นะครับจะรักษายังไงคนผอมที่เป็น PCOS จะรักษายากก็ต้องรักษาด้วยการทานยาคุมนี่แหละนะครับให้ประจำเดือนมาตลอดเนาะโอเควันนี้ใช้เวลาเหมือนกันนะฮะขอปรึกษาแบบส่วนตัวได้ที่ไหนนะฮะก็ต้องมาหาหมอที่โรงพยาบาลนี่แหละนะครับโอเคอ๋อถามหมอด้วยว่าลิปแมสผมซื้อจากไหนนะฮะซื้อจากเว็บไซต์เลยนะฮะส่งมาจากอเมริกาว่าแล้วก็เอามาโชว์นะฮะเสียค่าขนส่งด้วยไม่ได้เสียค่าขนส่งค่าขนส่งอ่ะเสียอยู่แล้วนะ DHL เสียค่าภาษีด้วยนะฮะเอาเข้ามานะฮะให้ดูอีกทีนะฮะชอบมากเลยแต่ว่าวันนี้ใส่แล้วก็อื่นๆนะปวดหัวนะครับนี่นะฮะตัวนี้คือแมสแมสอยู่ข้างล่างนะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะกับหัวตานี่นะฮะลีฟแมสแนะนำเลยอ่ะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะฮะมี FDA approved ด้วยอ่ะสุดยอดไหมอ่ะนะครับ6เดือนวารันตีด้วยนะครับลองไปดูในน่าจะวันพฤหัสที่แล้วมั้งที่รีวิวตัวแมสนี้ไปนะครับอยากให้หลายๆท่านได้ลองใส่นะครับคนอยู่ในคลับเฮ้าส์มองไม่เห็นใช่ไหมฮะเพราะว่าโชว์ใน Facebook นะฮะ Leaf Mask นะครับผมนะส่งถึงบ้านฮะสั่งวันอาทิตย์ส่งวันพฤหัสได้ของครับผม DHL ส่งถึงหน้าบ้านฮะจ่ายตังโดยเข้าเว็บไซต์หมายถึงจ่ายค่าภาษีนะ DHL เนี่ยเขาจะมีลิงก์นะจ่ายภาษีได้ครับจ่ายได้เลยนะครับผมโอเคท่านต่อไปนะฮะเป็นซี่แถวๆกรามข้างซ้ายนะฮะของหมอผ่าไหมหมอเป็นหมอสูงนะฮะไม่ได้ผ่าแถวๆกรามแหละครับเลเซอร์ที่คลินิกนะมีผิวหนังหมอเป็นหมอสูงนะครับเสียงเบาเหรอวันที่20เอพิวอาทิตย์ที่แล้วนะฮะโอเคเพื่อนหมอเองนะฮะวันนี้เสียงดีไหมนะครับเสียงโอเคอยู่ใช่ไหมครับผมหวังว่าวันนี้เสียงดีอ่ะไม่มีใครว่าเสียงคุณเมย์บอกว่าเข้ามาดูในเฟซเนี่ยฮะของต้องมีฮะซื้อเลยนะฮะ59เหรียญนะฮะแล้วก็มีแบบรีฟิลด้วยนะครับรีฟิลไอ้ตัวเฮปป้านี่นะฮะเป็นระดับ N95 ก็แบบหายใจแบบรู้สึกมั่นใจในอากาศที่เราสูดเข้ามาแหมพูดแล้วก็เวอร์นะฮะรู้สึกมั่นใจในอากาศที่เราสูดเข้ามาโอ้ดีจริงเลยนะครับโอเคท่านต่อไปนะฮะโอเคขั้นตอนในการมารักษาภาวะผู้มีบุตรยากทำยังไงนะครับก็จริงๆมาได้เลยนะวันไหนก็ได้แต่ถ้าจะไม่ให้เสียเวลานะครับฝ่ายชายควรจะเตรียมตัวมาเก็บน้ำเชื้อก็คืองดมีเพศสัมพันธ์นะครับประมาณสัก3วันนะครับบอกมีเพศสัมพันธ์เดี๋ยวจะเข้าใจผิดงดมีการหลั่งอสุจิประมาณ3วันนะ3วันนะครับก็มาได้มาถึงเราก็จะได้มีการตรวจน้ำเชื้อเลยไม่ต้องเสียเวลามาหาหมอหลายรอบนะครับผมส่วนฝ่ายหญิงก็สามารถมาได้เลยนะครับก็จะมีหลายรูปแบบบางคลินิกก็อาจจะบอกว่าให้มาวันที่2ของรอบเมนหมอจะอัลตราซาวด์ดูรังไข่อะไรเงี้ยนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยหมอจะให้เมนหมดก่อนนะครับเพราะว่าหมอจะดูลักษณะของปากมดลูกด้วยนะครับดูตรวจมะเร็งปากมดลูกเนาะอันที่2คือหมออยากตรวจหลังมดเมนใหม่ๆเหตุผลเพราะว่าหมอจะดูลักษณะของเยื่อบุโพรงมดลูกว่าจะมีสงสัยมีติ่งเนื้อมีอะไรหรือเปล่านะครับ
พอดูได้นะใช้อัลตราซาวด์แบบธรรมดาเนี่ยพอดูได้ก็จะมาน้อยครั้งกว่านะส่วนเรื่องของคุณภาพไข่และปริมาณไข่หมอจะใช้ส่วนตัวนะใช้การเจาะเลือดนะครับก็ดูว่าไข่ยังดีอยู่หรือเปล่านะถ้าไข่ดีก็ AMH อ่ะค่า AMH ถ้าดีก็ถือว่าโอเคดีถ้าไม่ดีก็จะได้วางแผนการรักษากันต่อนะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะฮะท่านต่อมานะครับถามว่าโอเคถามหมอว่าส่วนใหญ่เคสที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการเกิดจากอะไรนะส่วนใหญ่เกิดในคนกลุ่มไหนหมอคาดการณ์คร่าวๆได้ไหมต้องตอบนี้ก่อนว่าหมอไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของโรคติดเชื้อนะครับแต่เท่าที่อ่านมาก็คือว่าเชื้อไวรัสเหมือนทั่วไปเลยครับบางคนที่ภูมิคุ้มกันดีก็ไม่แสดงอาการเนาะถึงเรามีเชื้อไวรัสเพราะว่าภูมิเราโอเคสามารถจัดการกับตัวเชื้อไวรัสได้นะครับแต่บางคนก็อาจจะมีตาแดงนะอาการของไวลิเมียคือมีปริมาณไวรัสที่เพิ่มขึ้นมีไข้ตาแดงมีผื่นนะครับมีน้ำมูกอะไรนี้เป็นต้นนะครับส่วนใหญ่เจอในคนที่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราทำได้นอกจากใส่แมสล้างมือ social distancing นะครับก็คือการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกินอิ่มนอนหลับทำใจให้สบายนะครับภูมิเราก็จะดีฟังการแพทย์8นาทีจบเราต้องเข้านอนกันนะฮะเราอย่าอดนอนนะครับถามนะระหว่างนี้ชอบกล้องไหนมากกว่ากันนะฮะกล้องตรงหรือว่ากล้องเสียงนะครับคุยกันได้นะมีของเล่นนะฮะมี2กล้องนะครับผมโอเคผ่าตัดรังไข่ข้างซ้ายจะมีลูกได้ไหมอายุ34ต้องมาเช็คนะครับว่ารังไข่อีกข้างนึงคุณภาพดีหรือเปล่าท่อนำไข่เราตันหรือไม่ตันที่เหลือข้างหนึ่งนะครับต้องเช็คครับจะได้บอกได้ว่าโอเคไหมกับอันที่สองที่ต้องตัดรังไข่ไปครั้งที่แล้วเป็นจากอะไรเป็นจากเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญทุกที่หรือเปล่าก็ต้องมาเช็คว่าในอุ้งเชิงกรานเรามีโรคไหมที่รังไข่เรามีโรคไหมถ้ามีก็ต้องทำการรักษาเนาะอีกอันนึงประเด็นสำคัญมากๆคือฝ่ายชายนะครับต้องเช็คผู้ชายด้วยนะผู้ชายดีหรือไม่ดีนะครับอย่าคิดว่าเป็นจากเราคนเดียวนะโอเคท่านนี้นะถามว่าเป็น PCOS นะครับตัวไข่จะไข่ตกสามารถปฏิสนธิท้องได้ไหมนะครับได้นะครับได้เลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับแต่ก็ต้องบอกงี้ PCOS แล้วตรวจเจอไข่ตกอ่ะเทสเองหรือเปล่านะครับเทสยังไงเหตุผลเพราะว่าตัวเทสไข่ตกเนี่ยนะครับเราดูเทสค่า LH นะค่า LH ซึ่งในคนที่เป็น PCOS นะครับค่า LH จะสูงกว่าคนปกติแปลว่าคนเป็น PCOS ตัวทุกวันขึ้นทุกวันนะครับเพราะนั้นที่บอกหมอว่าไข่ตกต้องเช็คให้ดีนะครับนะต้องเช็คให้ดีว่าไข่ตกจริงหรือไม่จริงนะครับโอเคว้าวถ้าเป็นซินวานตัดมดลูกไปแล้วนะลอดต่อมน้ำเหลืองด้วยเอาผลชิ้นเนื้อไม่ลามมีอะไรต้องกังวลอีกไหมโอเคนะครับใจหมอนะตามความรู้ของหมอแล้วกันนะครับไม่ใช่คุณหมอมะเร็งโดยตรงนะแต่ถ้าซินวานเนี่ยนะครับตัดมดลูกไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรน่ากังวลเหตุผลเพราะว่าปกติแล้วนะซินวานเวลาเรารักษานะครับเราตัดแค่ปากมดลูกออกก็พอนะโอเคจบเลยนะครับแล้วก็ตามต่อว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับไม่ต้องถึงขั้นตัดมดลูกก็มีนะครับในการรักษาซินวานเนาะใจหมอว่าก็ไม่ต้องกังวลนะฮะแต่ว่าก็แนะนำตรวจภายในทุกปีนะครับดูเรื่องของรังไข่ดูอะไรด้วยนะครับโอเคท่านนี้นะฮะสวัสดีนะคุณหมอเพิ่งผ่าซีสมา2เมษายนนะเป็นซีรัสซิสอะดีโนมาโอเคนะครับซีชนิดนี้เป็นอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรรักษามีบุญยากต่อเลยไหมหรือว่าพักร่างกายกี่เดือนก็อันแรกนะอันนี้ไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับเป็นซีลาซิสอะดีโนมาเฉยๆนะครับเป็นลักษณะของซีสที่มันมีการหลั่งสารตัวหนึ่งออกมาแล้วกันมีแบบซีลาสักภาษาไทยว่านะครับซีลัมเป็น
เป็นเหมือนน้ำตัวหนึ่งแล้วกันในเลือดนะครับมันก็เลยทำให้รังไข่เนี่ยโตได้น่าจะมาด้วยก้อนเนาะน่าจะมาด้วยก้อนขนาดใหญ่นะครับถามว่ารักษามีบุตรยากได้เลยไหมนะครับโดยส่วนตัวหมอจะให้พักประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับแล้วก็ค่อยมาเริ่มกระบวนการการรักษามีบุตรยากกันโอเคอ๋อเคยทำอิกซี่เคยทำอะไรไปแล้วด้วยป่ะนะครับเจอซีเซสาย5เซนนะครับก็เนี่ยแหละครับผ่าไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับโอเคเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะมดลูกโตว้าว15เซนนะได้ยาไซโคโพแฟโนวามาเป็นยาอะไรช่วยทำให้มดลูกเล็กลงไหมอันแรกนะฮะหมอคิดว่าไม่ได้เล็กลงอันที่2คือไซโคโปไกโนวาเนี่ยเป็นฮอร์โมนนะครับเป็นชนิดฮอร์โมนรวมปกติเราใช้รักษาคนไข้ที่เป็นไวท์ทองหรือว่าเป็นภาวะที่เข้าใกล้ไวท์ทองตัวนี้เนี่ยจะทำให้ประจำเดือนมาเป็นรอบๆได้นะครับทำให้ประจำเดือนมาลดลงได้ปริมาณฮอร์โมนน้อยกว่ายาไม่คุมกำเนิดนะครับเพราะฉะนั้นไซเอฟเฟกต์ก็จะค่อนข้างน้อยไม่ค่อยขึ้นไส้อาเจียนนะไม่ค่อยมีคัดตึงเต้านมนะครับแต่ว่าหมอคิดว่าไม่ได้ทำให้มดลูกเล็กลงนะครับคุณอังสนาถามได้ดีมากเลยทำให้หมอรู้สึกเลยนะว่าจริงๆเวลาหมอเจอคนไข้ต่อหน้าเนี่ยหมออธิบายดีพอหรือเปล่านะครับหรือว่าเนี่ยอย่างคุณอังสนาเนี่ยจริงก็ได้รับจากคุณหมอเนี่ยแต่ไม่ได้รับหลายๆท่านนะที่เข้ามาถามหมอเนี่ยแปลว่าได้รับข้อมูลจากคุณหมอที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยอาจจะไม่ครบถ้วนอาจจะไม่มีเวลาหมอก็ต้องไปดูตัวเองเหมือนกันว่าเราตรวจคนไข้ตรงหน้าดีพอหรือเปล่าอธิบายครบหรือเปล่าขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับคำถามสวัสดีค่ะคุณหมอก็แนะนำนะฮะถ้ามีคำถามส่งมาได้เลยนะครับส่งมาได้เลยท่านนี้นะครับถามว่าผ่าตัดเนื้องอกซีสต์มดลูกไปแล้วนะเหลือรังไข่2ข้างนะครับว้าวแต่รังไข่ข้างขวามีก้อนหนอง2ก้อนนะอยากเอาหนองออกล้างทำความสะอาดนะแล้วก็วางสายเดรนด้วยนะครับผ่าได้46วันแล้วนะปวดท้องด้านขวานะเหมือนก่อนผ่าตัดนะครับอยากถามว่าจะกลับมาเป็นหนองได้อีกไหมนะครับก็ต้องตอบว่าได้แหละนะครับจริงแต่ว่าโอกาสคงน้อยเพราะว่าเราเพิ่งผ่าระบายไปนะครับแล้วก็วางเดรนก็น่าจะสะอาดใสเกลี้ยงนะครับแต่ว่าเพื่อความมั่นใจหมอว่าอาจจะต้องกลับไปตรวจกับคุณหมออีกทีนึงนะครับอาจจะเช็คอัลตราซาวด์ดูนะว่ามีอะไรไหมนะครับเพราะว่าคือหมอตอบไม่ได้ว่าเพราะว่าเราเพิ่งผ่าไปนะครับแล้วก็คุณหมอคนที่ผ่าเนี่ยรู้ดีที่สุดเลยว่าข้างในของเราเป็นอะไรยังไงบ้างนะลองกลับไปคุยกับคุณหมอดูนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับโอ้ช่วงนี้ติดโควิดหรือเปล่าไปหาคุณหมอเขาได้ไหมโอ้ท่านนี้ถามยากนะโฟลิกแอซิดนะกับเมทิลโฟเลตประสิทธิภาพเหมือนกันไหมเดี๋ยวเป็นการบ้านหมอแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอบผิดนะครับเป็นการบ้านแล้วกันติดเชื้อเดี๋ยวนะฮะสอบถามนะประจำเดือนมาเมื่อ4เมษายนนะแล้วก็วันที่10ถึง11ติดเชื้อในลำไส้นะครับพอหายจากออกจากโรงพยาบาลประจำเดือนก็มาอีกรอบหนึ่งนะครับตอนติดเชื้อกินยาตัวนี้นะครับโอเคเป็นยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนนะครับไม่ได้เกี่ยวกับฮอร์โมนอะไรนะครับไม่ได้เกี่ยวกับฮอร์โมนอะไรแต่ก็ต้องบอกงี้ตัวดอมเพอริโดนเนี่ยบางคนที่ทานมากๆเนี่ยอาจจะมีน้ำนมไหลนะแล้วก็เมนไม่มาได้แต่ส่วนใหญ่ต้องทานมากนานมากระดับนึงแล้วกันผมคิดว่าทานแค่ไม่กี่วันเนี่ยไม่น่าจะมีผลกับประจำเดือนอะไรนะครับผมแต่ก็ต้องบอกงี้ในคนที่มีสเตรสนะคือความเครียดกับร่างกายช่วงนึงอาจจะทำให้ฮอร์โมนแปรปรวนนะครับไข่อาจจะตกไม่ตกคือผิดปกติได้เพราะนั้นหมอว่าเราเพิ่งประจำเดือนมาผิดปกติรอบแรกเนี่ยสังเกตอาการได้นะครับนะดูว่าที่เมนมาเป็นปกติเป็นจากอะไรนะครับเดือนต่อไปเป็นหรือเปล่าเนาะท่านนี้นะครับประจำเดือนมาทุก2เดือนนะมาครั้งละ3วันเอาใหม่ประจำเดือนมาทุก2อาทิตย์นะครับมาครั้งละ3วัน
มาแบบนี้3ครั้งนะครับเคยเป็นแบบนี้เมื่อ5ปีที่แล้วเคยขุนมดลูกไปแล้วนะผิดปกติเหมือนเดิมนะครับพอถึงว่าจะขุนมดลูกนะเม้นก็มาปกติก็เลยไม่ได้ขูดแน่กลัวหมอใช่มั้ยฮะตัวโรคกลัวหมอนะครับแต่รอบประจำเดือนปกติได้6เดือนนะครับก็มาเหมือนเดิมอ่ะนะครับต้องขุนมดลูกมั้ยอายุ42ใจหมอต้องหาสาเหตุนะครับว่าเลือดที่ออกเนี่ยนะเป็นจากอะไรนะครับเป็นจากอะไรตรวจภายในนะครับเช็คดูคือต้องบอกงี้ในกลุ่มอายุ42เนี่ยสาเหตุที่ทำให้เลือดออกผิดปกติได้มี9อย่างใหญ่ๆเขาเรียกว่าปาล์มคอยนะ PALMCOEIN ปาล์มตัวแรกก็คือโพลิปติ่งเนื้อนะครับ A Adenomyosis โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่เนื้อมดลูก L Leiomyoma คือตัวเนื้องอกมดลูก M Malignancy ก็คือมะเร็งนะครับหลายๆครั้งเราขุดมดลูกเนี่ยเพื่อไปเช็คมะเร็งนี่แหละนะครับต่อมาคอยนะครับดูเรื่องของ coagulopathy ก็คือภาวะเลือดออกปกติทั่วตัวย้ำนะทั่วตัวอาจจะมีประวัติเลือดออกแล้วหยุดยากเป็นจ้ำเลือดง่ายแล้วแปรงฟันเลือดออกตามไรฟันอย่างนี้เป็นต้นนะครับ O ก็คือเรื่องของ operatory dysfunction ไข่ตกหรือไข่ไม่ตกนะครับ E นะครับ endometrium ก็คือในโพรงมดลูกมีการอักเสบมีติดเชื้ออะไรอยู่ต่าง I iatrogenic โรคที่หมอทำและ N ก็คือ not yet specified ก็คือไม่ตรงกับ8โรคที่พูดไปเมื่อกี้นี้กลับมาฮะอาจจะจำไม่ได้ว่าหมอพูดอะไรกันบ้างแต่ที่พูดไปเพื่อให้ดูว่าโรคไม่ใช่โรคที่ทำให้เลือดออกผิดปกติเยอะมากเพราะนั้นต้องมาตรวจโดยละเอียดนะฮะต้องเช็คไปทีละอันใช่อันที่1หรือเปล่าอันที่2อันที่3อันที่4 5 6 7 8 9นะครับต้องตรวจอย่างละเอียดนะครับนะโอเคท่านสุดท้ายของวันนี้นะฮะถามว่าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอนะครับประมาณ28วันสลับ3 3 2วันนะวนแบบนี้สลับไปเป็นเพราะอะไรต้องรักษาไหมตอบคำถามแรกไม่ต้องรักษานะฮะเมนผู้หญิงปกติเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่28บวกลบ7วันก็คือได้ตั้งแต่21ถึง35มีค่าเคลื่อนได้นิดหน่อยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอันที่2นะเคยแพปสเมียไปนะครับเจอติ่งเนื้อประมาณเซนนึงนะที่เป่ามดลูกเคยตัดติดเนื้อไปตรวจแล้วไม่เป็นอะไรนะฮะ2ปีถัดมาเจออีกนะครับทำไมถึงเจอนะครับโอเคก็เพราะว่าเรายังมีมดลูกอยู่คือติ่งเนื้อเหมือนติ่งเนื้อที่หน้าเนี่ยไปจี้เลเซอร์ไปปุ๊บเราก็ยังมีคอมีหน้าอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็ขึ้นได้อยู่แล้วแหละนะครับเป็นเรื่องปกติเลยนะครับก็ควรจะไปตรวจนะฮะอย่าอายหมอนะหมอขอร้องนะอย่าอายหมอนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับหมอตอบคำถามทางไลน์หมดแล้วท่านที่ถามมาทาง Facebook นะฮะหมอขออนุญาตอีกครั้งนึงนะให้ถามมาทางไลน์นะครับจะได้รวบรวมเป็นอันเดียวเพราะว่าบางทีอ่ะโปรแกรมมันจะหมอก็จะไม่เห็นนะว่าใครถามอะไรมาบ้างนะครับผมอีกอันนึงก็คือจะได้เป็นเรื่องของ privacy ด้วยนะครับท่านอื่นไม่เห็นประวัติเรานะครับโอเคนะครับใช้เวลานานระดับนึงเนาะใช้โอ้ยชั่วโมงนึงนะฮะเราไลฟ์กันนานจริงนะครับส่วนในคลับเฮ้าส์ก็มีคนอยู่ประมาณสัก36คนนะครับไม่รู้ว่าใน Facebook หรือว่าใน Clubhouse เยอะกว่ากันนะครับผมอย่างไรก็ดีนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะฮะฟังแล้วก็รวมตั้งคำถามมาหมอก็ได้เรียนรู้ด้วยเนี่ยหมอได้กันบ้านอีก2ข้อนะครับโอเคนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่อยู่ด้วยกันวันนี้แล้วก็วันพุธนะขอคลายคอหน่อยนะครับวันพุธ 20:30 นนะฮะมีทำซูมนะ Facebook Live นะครับกับคุณหมอที่เป็นคนหน้างานเรื่องของโควิด-19 นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับมาฟังกันนะครับว่าคุณหมอที่อยู่หน้างานเขาทำงานกันยังไงนะครับผมโอเคก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วยังไงเราพบกันอีกวันพรุ่งนี้การแพทย์แผนไทยเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองผมสวัสดีครับเจ๊